ใต้เนี่ยเป็นปัญหาของทุกพรรคเรามองว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมานี่นะครับมันเป็นเรื่องไม่ใช่ของคน3จังหวัดกับ4อำเภอในจังหวัดสงขลาแต่ว่าเป็นเรื่องของทุกคนงั้นภาพการรวมตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาแถลงข่าวในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยรวมตลอดถึงพรรคประชาชาติเองนะครับสะท้อนให้เห็นว่าเราคำนึงว่าปัญหาของพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงกับสถานการณ์ช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์นะครับในส่วนของพรรคประชาชาติเองเราเห็นว่าเราไม่สนับสนุนความรุนแรงทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายเจ้าหน้าที่เองหรือของฝ่ายที่มีความเห็นต่างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีเหตุการณ์การบ้านแร้การเก็บดีเอ็นเอที่บ้านแร้การควบคุมตัวและก็ชาวบ้านนายบุรุษมีซอมซอถูกกำหนดสิทธิ์ตามที่ทางทนายดีลันได้ทางสสดีลันได้แถลงกับพี่น้องนะครับพรรคประชาชาติเองทางฝ่ายพรรคประชาชาติเองเราขอเสนอนะครับว่าการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้15ปีที่ผ่านมาหลายรัฐบาลถึงเวลาหรือยังที่จะต้องมีการทบทวนทั้งระบบโดยการให้ทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไม่ได้จำกัดเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกฎหมายพิเศษที่มีการบังคับใช้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้15ปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดเงื่อนไขเพิ่มขึ้นและเราเชื่อว่ามันทำให้เงื่อนไขต่างๆมันเพิ่มขึ้นในพื้นที่และอาจจะมีการโต้ตอบของคนที่มีความเห็นต่างนะครับโดยเฉพาะเมื่อคืนมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปัตตานีนะครับมีการเสียชีวิต4รายและก็บาดเจ็บอีกหลายรายเราขอแสดงความเสียใจนะครับและก็เราไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรการที่รุนแรงดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับในการแถลงนโยบายไม่กี่วันที่ผ่านมาเราก็จะติดตามว่านโยบายของรัฐบาลเองนะครับเกี่ยวกับปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีการแก้ไขในทิศทางใดนะครับสุดท้ายนี้นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับกับนายอับดุลลาฮ์อิซอมูซอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่และก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เป็นเคสสุดท้ายและก็เคสนี้เราอยากให้ทางฝ่ายรัฐเองทางฝ่ายรัฐบาลและก็โดยเฉพาะทางแม่ทัพภาคที่4ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงประกอบด้วยทุกภาคส่วนไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าคณะกรรมการที่มีการตรวจสอบเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวอยากให้มีทุกฝ่ายและก็ฝากอีกข้อนึงนะครับปัญหา3จังหวัดมันเป็นเรื่องของทุกคนดังนั้นทุกคนที่มีส่วนนะครับฝากไปถึงกระทรวงสาธารณสุขด้วยว่าการตรวจสอบนะครับชันสูตรหรือว่าการให้ความเห็นต้องให้ความเห็นทางการแพทย์ที่มีความเป็นกลางเพื่อข้อเท็จจริงมันจะได้ปรากฏชัดว่าแท้จริงแล้วในอัมรอิซองซอนะครับขาดสติด้วยสาเหตุอะไรนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีการสูญเสียและก็มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับรัฐบาลจะให้ความสำคัญและก็ให้เป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เฉพาะของพี่น้อง3จังหวัดกับ4อำเภอเท่านั้นครับขอบคุณ